สภาชั่วข้ามคืนชาดาไทยเศรษฐ์คือชาดาเนี่ยทำเรื่องไว้ในสภาหลายเรื่องเช่นอยู่ดีๆเดินไปหาคนนั้นเดินไปหาคนนี้ชอบเดินเมื่อไหร่คุณชาดาลุกจากที่นั่งไปเนี่ยมันต้องมีเรื่องกล้องจะต้องจับตาเลยว่าชาดาไปทำอะไรวะนี่เป็นประวัติอันโชคโชนเพียงบางส่วนของเจ้าของฉายาเจ้าพ่อแห่งลุ่มแม่น้ำสแกกลางซึ่งในระหว่างการอภิปรายในพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีชี้ชัดไปที่ปมแก้ไขมาตรา112เจ้าตัวประกาศชัดพร้อมรับทัวร์ด้อมส้มทุกขันและส่งกลับสินค้าของเรานั้นเราคัดสรรมาอย่างดีคัดกรองมาอย่างดีไม่ดีไม่เอามาขายถ้าหากว่าไม่ดีแล้วไม่มีที่เราจะเอามาเสนอกับท่านผู้ชมเพราะว่าเรานำเสนอความจริงเราก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้ของที่ดีจริงๆและทุกๆสินค้าทุกสินน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือทุกๆการยืนหยัดของเราเพื่อนำเสนอความจริงให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปคือตอนนี้มันมีหลากหลายอารมณ์อยู่ในเรื่องของพิธาคนเดียวในเพจที่ชื่อว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาถึงกับต้องขึ้นอย่างนี้เลยนะว่าไม่ต้องเซฟธาดาไม่ต้องเซฟชาดาเราควรไปเซฟลูกส้มที่จะไปทัวร์คุณชาดามากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าในทวิตของเด็กวิทย์มีรถขุดเนี่ยเขาบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าประวัติคุณชาดามันไม่ใช่ความลับเลยเขาเปิดเผยใครอยากไปเที่ยวไปทัวร์เชิญตามสบายเด็กน้อยที่เพิ่งตามการเมืองกำลังสุมหัวกันผนึกกำลังไอโอเพื่อที่จะแฉชาดานั้นเนี่ยฝันไปเถอะมันเป็นความฟินใต้ฝาจีบความฟินใต้ฝาจีบไม่ใช่แบบเปิดฝาจริงชอบใต้ฝาใช่ฟินความฟินใต้ฝาจีบร้อยหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งไหมอ่ะสักฝาหนึ่งไหมอ่ะจะเจอไหมแล้วเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ Voice Politics ค่ะยาวเลยแล้วนั่งแบบนี้แหละเหมือนดอนคอลิโอเน่เลยนั่งสัมภาษณ์แบบนี้พี่ดูความตอนนึงคือผมเป็นผู้มีอิทธิพลแต่ผมใช้อิทธิพลสร้างบ้านสร้างเมืองช่วยเหลือคนไม่ได้รังแกใครเดี๋ยวเราดูคุณชาดาเมื่อกี้คุณกันชัยบอกแล้วว่าจะเชิญคุณชาดาไปออกรายการโหนกระแสดาวสภาชั่วข้ามคืนชาดาไทยเศรษฐ์คือชาดาเนี่ยทำเรื่องไว้ในสภาหลายเรื่องเช่นอยู่ดีๆเดินไปหาคนนั้นเดินไปหาคนนี้ชอบเดินเมื่อไหร่คุณชาดาลุกจากที่นั่งไปเนี่ยมันต้องมีเรื่องกล้องจะต้องจับตาเลยว่าชาดาไปทำอะไรวะคือตลอด4ปีเนี่ยชาดาเดินไม่กี่หนหรอกแต่ละหนเนี่ยโอ้โหขนลุกขนพองสยองกล้าวดาวสภาวันนี้ชาดาไทยเศรษฐ์มีหลายคนถามว่าเดี๋ยวก่อนนะน้องสาวชาดาก็ใช่ย่อยมนัญญาจำได้ไหมตอนสมัยรัฐบาลเปิดใหม่ๆแต่ว่าครอบครัวนี้แล้วมีใครก็ไม่รู้อ่ะโผล่เข้าไปอ่ะนักการเมืองคนไหนไม่รู้โผล่เข้าไปในหน่วยงานที่แกดูแลอยู่อ่ะแกถึงก็ออกมาด่าเลยอ่ะจะมาไม่มาบอกฉันสิฉันจะได้ต้อนรับไม่ใช่อยู่ดีๆโผล่มาคือพี่น้องก็ไม่ได้แบบมากน้อยไปกว่ากันเลยค่ะกลับไปที่ชาดามีหลายคนยังตั้งคำถามว่าเขาเป็นใครถ้าใครตามการเมืองมาจะรู้จักชาดาดีชาดานั้นเวลาเปิดยุทธการค้นอาวุธแถวลุ่มแม่น้ำสแกกลางบ้านคุณชาดาเนี่ยคือวีรกรรมของเขาเนี่ยเรียกถือได้ว่าเป็นระดับเจ้าพ่อแห่งสแกกลางไปดูประวัตินะคะ27พฤษภาคม60ถูกกองปราบตรวจค้นขบวนรถ8คันพบอาวุธปืน6กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนยาอี1เม็ดขณะเดินทางร่วมงานศพอดีตลูกน้องหลังเกิดเหตุตำรวจอนุญาตให้ประกันตัวชาดากับลูกน้อง5คนวงเงิน 50,000 มีเพียงธนากรแสงสนิทอายุ46ปีที่อ้างว่าอาศัยรถมาและรับว่ายาอี1เม็ดเป็นของเขาถูกดำเนินคดีปี2546เคยถูกจับในข้อหาจ้างวานฆ่าสมเกียรติจันทร์ฮิรัมเลขานุการของประแสงมงคลสิริส.ส.ไทยรักไทยสุดท้ายศาลยกฟ้องในปี48 20สิงหา55เคยถูกลอบยิงที่หมูสีปากช่องนครราชสีมาแต่กลับเป็นนายฟารุตไทยเศษบุตรชายเสียชีวิตบนรถของชาดาเนื่องจากเวลานั้นชาดานั่งอยู่บนรถอีกคันและดวลปืนกันสนั่นหมูสี23สิงหา60ตำรวจทหารเข้าค้นบ้านแจ้งข้อหาพกอาวุธสงครามในครอบครอง2มิถุนา65ชาดาเคยตบหน้านัทวุฒิประเสริฐสุวรรณ
สสสุพรรณบุรีชาติไทยพัฒนาระหว่างการอภิปรายร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี66กรณีผิดคิวการอภิปรายการประชุมสภาผู้โหวตนายกรอบแรกเมื่อวานนี้คนที่ถูกยกให้เป็นดาวสภาไม่พ้นชาดาไทเศษสสอุทัยธานีภูมิใจไทยประเดิมชำแหละก้าวไกลเป็นคนแรกเน้นไปที่ความอันตรายของนโยบายมาตรา112ด้วยลีลาการอภิปรายดุดันแข็งกร้าวชัดเจนตรงไปตรงมาถูกคอถูกใจคอการเมืองยกเว้นกลุ่มด้อมส้มท่านคิดไหมครับว่าถ้าท่านแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะเจริญท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้อะท่านไม่ต้องไปด่าสวท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้ามท่านได้เป็นนายกแน่ถ้าไม่มี112เหมือนกับทำให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยพรรคอนาคตใหม่กับพรรคก้าวไกลเกิดมาเพื่อล้มล้างเหรอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเป็นพันธกิจของท่านเป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องทำผมและพรรคภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นพันธกิจของเราเหมือนกันที่จะคัดค้านท่านทุกวินาทีทุกอย่างทุกทางตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับค่ะสำหรับประวัติของชาดาไทเศษนั้นเป็นครอบครัวมุสลิมปาทานอพยพจากปากีสถานมาตั้งรกรากที่อุทัยธานีตั้งแต่รุ่นปู่ของชาดาเป็นพ่อค้าเนื้อรายใหญ่ของอุทัยธานีชีวิตในวัยเด็กชาดาค่อนข้างลำบากในปี2511พ่อของชาดาถูกยิงเสียชีวิตจากนั้น7ปีแม่และพี่ชายถูกยิงเสียชีวิตเหลือเพียงชาดากับมนัญญาน้องสาวทำให้ญาติต้องเอาชาดาไปใช้ชีวิตที่กาญจนบุรีตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มชาดากลับมาอุทัยธานีเพื่อสานต่อธุรกิจค้าเนื้อของตระกูลไทเศษรอบนี้กลับมาด้วยการเดินหน้าชนแบบไม่สนใจผู้มีอิทธิพลในธุรกิจสายนี้สุดท้ายชาดาเป็นผู้ชนะขยายอาณาจักรธุรกิจไปทำเหมืองหินรับเหมาก่อสร้างทำโรงแรมเป็นในหน้าค้าที่ดินนิสัยใจคอใจถึงพึ่งได้กลายเป็นผู้กว้างขวางทั้งจังหวัดจนได้รับฉายาเจ้าพ่อแห่งลุ่มแม่น้ำสแก่กลางชาดาเริ่มเข้าสู่การเมืองนับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นรวมกลุ่มกับตระกูลเหลืองบริบูรณ์1ใน6ตระกูลชื่อดังของเมืองอุทัยธานีซึ่งประกอบไปด้วยตระกูลทุ่งทองนุ้ยปรีโตสัจจามงคลสิริเหลืองบริบูรณ์และไทยเศรษฐทั้งหมดอยู่ในนามกลุ่มคุณธรรมลงสมัครสมาชิกเทศบาลและชนะเลือกตั้งทำให้ชาดารั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีในปี39ปี46ชาดาเคยถูกจับกุมในข้อหาจ้างวานฆ่าสมเกียรติจันทร์ฮิรันเลขานิการของประแสงมงคลสิริสุดท้ายศาลพิพากษายกฟ้องปี50ชาดาเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติลงสมัครส.ส.ในนามพรรคชาติไทยพัฒนาได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.ต่อมาปี54ได้รับเลือกตั้งอีกสมัยแต่ในการเลือกตั้งปี62ชาดาย้ายมาสังกัดภูมิใจไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3รับรวมถึงการเลือกตั้งล่าสุดชาดาเข้าสภาเป็นสมัยที่4ปี55ชาดาสูญเสียฟารุษไทยเศรษฐ์ลูกชายซึ่งเคยวางตัวไว้เป็นทายาทการเมืองถูกยิงเสียชีวิตที่หมูสีปากช่องจากสาเหตุเปิดไฟสูงใส่กันขับแซงกันไปมากับคู่กรณีแต่ชาดาอยู่บนรถอีกคันหลังรัฐประหาร57ชาดาถูกตำรวจบุกค้นบ้าน4ครั้งจากนโยบายปราบผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลคสช.ครั้งแรก23กรกฎาคม58ครั้ง22เมษายน59วันนั้นพลตำรวจเอกศรีวราลังสิพรามนกุลรองผบ.ตร.ในขณะนั้นนำทีมค้นบ้านชาดาด้วยตนเองครั้งที่3 23มีนา60ครั้งที่4 27พฤษภาคม60ตำรวจค้นรถชาดารวมถึงผู้ติดตาม7คันโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่นับร้อยนาย2มิถุนายน65เมื่อครั้งการร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี66ชาดาลุกขึ้นตบหน้านัทวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณชาติไทยพัฒนาที่ลุกขึ้นประท้วงภายหลังจากที่เขาอภิปรายเสร็จสิ้นท่ามกลางความตกตะลึงของส.ส.ที่อยู่ในเหตุการณ์นี่เป็นประวัติอันโชคชนเพียงบางส่วนของเจ้าของฉายาเจ้าพ่อแห่งลุ่มแม่น้ำสแก่กลางซึ่งในระหว่างการอภิปรายในพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีชี้ชัดไปที่ปมแก้ไขมาตรา112เจ้าตัวประกาศชัดพร้อมรับทัวร์ด้อมส้มทุกขันและส่งกลับ